่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนโบราณราชประเพณีพิเศษการถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์แด่พระพุทธรูปเพื่อเป็นเครื่องแสดงถึงพระราชศรัทธาอันสูงยิ่งที่องค์พระมหากษัตริย์มีต่อพระบวรพุทธศาสนาซึ่งว่ากันตามแบบแผนโบราณราชประเพณีที่สืบทอดต่อเนื่องมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาพระมหากษัตริย์นั้นจะทรงถวายเครื่องราชาภรณ์แด่พระพุทธรูปองค์สำคัญของแผ่นดินเพื่อเป็นเครื่องแสดงถึงศรัทธาอันสูงส่งของสถาบันพระมหากษัตริย์ในพระฐานะที่พระองค์ทรงเป็นศาสนูปถัมภกแห่งพระบวรพุทธศาสนาและยังมีแบบอย่างเมื่อคราวกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นั้นพระองค์ทรงถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เพื่อเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธชินราชพระพุทธรูปองค์สำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์และเนื่องด้วยสาเหตุดังกล่าวนี้ในสุภวานสมโภชมงคล150ปีแห่งการสถาปนาวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เพื่อเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธอังคีรสซึ่งเป็นโบราณราชประเพณีที่แสดงถึงพระราชศรัทธาอันสูงสุดต่อพระบวรพุทธศาสนาของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยโดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยพระองค์เสด็จเป็นตัวแทนพระองค์เพื่อมาทรงถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เพื่อเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธอังคีรสซึ่งเป็นพระประธานอยู่ในพระโบสถ์แห่งวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งเป็นการราชสักการะพิเศษเนื่องในงานสุภาพมงคลสมัยครบรอบ150ปีและพระองค์ยังทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลเพื่อสมโภชพระอารามด้วยและจากภาพพระฉายาลักษณ์นี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงจุดเทียนจากโคมไฟฟ้าพระราชทานเลี้ยงเพลิงไว้ในบุษบกเพลิงภายในพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเพื่อให้พุทธศาสนิกชนต่อเทียนสำหรับการเดินเทียนประทักษิณสมโภชพระอารามเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในเวลาค่ำเมื่อวันพุธที่22มกราคมปีพุทธศักราช2563และสุดท้ายนี้ขอเพิ่มเติมข้อมูลดังนี้พระพุทธอังคีรสคือพระประธานในพระอุโบสถแห่งวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนั้นคำว่าอังคีรสมีความหมายถึงพระนามของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งและอังคีรสยังมีความหมายถึงรัศมีที่สร้างออกจากพระวรกายของพระพุทธเจ้าขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในงานสมโภช150ปีแห่งวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ